ประดับแผนว่าผลจะมีการประเมินในหลายกลุ่มในสามกลุ่มเราก็จะดูว่าค่ากำลังค่าเฉลี่ยมีเรื่องเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรามองว่า expected value เราไม่ได้เป็นแบบฟอร์มหมายว่าคุณจะต้องใส่ให้คนไทยทุกคนเป็นฟอร์มนะครับจะเป็นฟอร์มที่สองถ้าเป็นแบบ analyst view ก็คือ30ค่าอันที่เป็นฟอร์มแต่ผมที่เป็น5ที่เป็นเงินที่เขาไม่ฟังใจเยอะก็คือว่าเกณฑ์ที่ตัดสินไม่ว่าจะเป็นซีวันซีทูหรืออะไรทีเนี่ยจะใช้เกณฑ์ตัดสินอะไรตัวเลขเท่าไหร่แล้วเหมาะสมอย่างไอซีวันไม่ว่าจะเป็นตัวที่มีเลขความหมายอันนี้มีเลขความหมายที่เป็นตัวกลางรับแรงหมายค่าของคนนั่นเกณฑ์ที่เราใช้ทั่วไปพอเรามองในเด็กไซส์เกณฑ์เด็กสายที่เราใช้ให้ที่สุดก็คือของเล่นอยู่ส่วนหนึ่งลงมาถือว่าเป็นเด็กสายขนาดเล็กจุดส่วนห้าลงมาถือว่าเป็นเด็กสายขนาดใหญ่จุดส่วนที่ต่างกันคือเด็กสายขนาดใหญ่เกณฑ์ทั่วไปถือว่าที่มาฐานต้องมีกลุ่มถ้าเกิดจุดส่วนห้าก็ขึ้นไปถ้าแต่ส่วนขึ้นไปก็ถือว่ามีฐานต่างๆที่ถือว่ามีคนต่างกลุ่มส่วนไอซีทูก็คือไอซีทูเข้าไปถูกที่ความว่าเป็นแบบที่คือเราก็ใช้เกณฑ์ที่เกณฑ์ขึ้นไปอันที่ก็คือเกณฑ์ขึ้นไปตอนนี้อันที่มันคือเกณฑ์ของมันไม่ใช่แบบที่เขาอยากได้แบบนี้ที่เขาโดดเด่นว่าเราใช้เกณฑ์ตีความแบบนี้แต่ที่ว่าอันที่มันไม่ใช่แบบที่มันเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของอีกทีที่ออกมาคือหมายถึงว่าการประเมินของคนในกลุ่มมันมีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นประมาณ 30% ดังนั้นเนี่ยไอ้เกณฑ์ที่ใช้กันอยู่ในรูปใหม่ที่ใช้กันอยู่ส่วนใหญ่มันต้องเก็บมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแบบที่เราต้องใช้เกณฑ์ในที่มันเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตารางที่อะไรท่านเสนอมาว่าจริงๆแล้วก็เป็นค่าระดับออกมาว่าอาทิตย์นึงมากน้อยเนี่ยถึง5 7ก็ถือว่าเป็นมอเดล17 1.90 ถือว่าเป็นสกอร์เพราะฉะนั้นไม่ได้เด่นเกณฑ์ไปเพราะว่าถ้าต่ำ17ปุ๊บถือว่าไม่มีเกณฑ์นั้นเพราะมันไม่ได้เด่นไปจริงบางครั้งถ้าใน10วันมีเกณฑ์ใหม่ครับแย้งกันก็มีการอธิบายคือมีการเกิดขึ้นได้สิ่งเดียวกันเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้ต้องเหมือนกันเพราะนั้นถ้าดูจากสองวงเนี่ยอาทิตย์นี้เป็นเรื่องที่มันบางส่วนมันไปด้วยกันก็คือส่วนหนึ่งแต่มีบางส่วนที่มันไม่ได้มีสัญญาณที่หมายว่าความครึ่งวันอาจจะมีครึ่งนั้นแต่ไม่มีอะไรในขณะที่ครึ่งวันอาจจะมีอะไรที่แต่ไม่มีก็จริงเป็นตัวเดียวที่เด็กเรียนเพียงเดียวส่วนสองตัวนี้ผสมกันทั้งเด็กนี้กับเด็กที่แล้วก็ถ้าความเป็นคนหลักกลุ่มนี้ครับอาจจะมีค่าเด็กที่สูงบางคนหลักกลุ่มมีการเสนอว่าสมมติเราประเมินที่เด็กที่เรียนแค่ห้าครับค่าถ้ามันแปลงเยอะ